ัสดีเจ้าหลังจากที่เขาเดินการแล้วของเดี๋ยวแล้วเจ้าเขาจะตามมาด้วยของฝากเจ้าวันนี้เขามาแอลในเมืองนะเจ้าเขาก็เลยพามากินโรตีเจ้าคือเอาง่ายๆเลยเป็นคนที่ว่าชอบกินโรตีกล้วยนะเจ้าอาอย่างกระตามที่มีส่วนผสมของกล้วยนี่คือจะชอบเป็นพิเศษเลยวันนี้เขาก็เลยพามากินโรตีกล้วยหอมแล้วก็โรตีธรรมดาเจ้าตามเขามาพอโรตีกันเลยนะเจ้าอันนี้จะเป็นโรตีกล้วยหอมเจ้าหน้าตาจะดีกว่านี้ง่ายจริงๆเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะมาชิมกันว่ามันจะรับประทานนี่เป็นโรตีธรรมดาเจ้าโรตีธรรมดาจะเขาก็จะหั่นมาเป็นชิ้นใหญ่นะเจ้าช้าชัดเจ้าชิมคนนี่มาเขาจะมากินโอ้ยอดไฟผมเป็นยังไงแต่ก็ได้เลี้ยงกินเดี๋ยวเช็ดเอาหน่อยเสียงอาจจะไม่ชัดเจ้าเพราะว่าเรากินมันจะมีรถวิ่งไปวิ่งมานะเจ้าเพราะว่าตอนนี้เขาดูหน้าดีอยู่ข้างร้านเราเรากินง่ายๆเจ้าตอนนี้เจ้าจะได้ทำของมาแล้วเนาะเราก็ลองมาชิมกันดูว่าวันนี้เรามาได้ย่างกินที่บ้านเรามาย่างเรามากินที่ข้างนอกเจ้าอันนี้คือโรตีธรรมดาของเขาเราได้ๆเจ้าแป้งมีความนุ่มบ่แข็งเจ้าอร่อยลาดนมบ่หวานมากเจ้าตามไปด้วยโรตีกล้วยเจ้าเปล่าก่อนย่างใหม่ๆเลยจะมีความร้อนหน่อยเปล่าจะลวกปากอ้าวถ้าเลือกของแบบขอเลือกเป็นโรตีกล้วยเจ้าเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวขนมอันนี้กระตามที่มีส่วนผสมของกล้วยมันจะยากที่ล้ำที่หอมอันนี้คือความที่ส่วนตัวเนาะพอเขากินกันแล้วเขาก็จะมากินช้าเพื่อมันจะไม่ได้ติดคอเข้ากันชาของเขาก็จะมีความเข้มข้นมาหวานมากนี่ขนาดก็ได้เขียนว่าหวานน้อยอ่ะมันกว่ายังโอเคเจ้ามันกว่ายังมีความรู้สึกว่าชาเป็นชาแบบดีหัวใจชาชนิดนี้แล้วก็มีความเข้มข้นเจ้าชาชักเจ้านี่สุดยอดเจ้าถ้าให้เลือก2อย่างระหว่างดีของสิงห์ลาบแล้วก็ที่เขาย่างเองนะเจ้าส่วนตัวนะเจ้าคือขอยกคือที่เฮาย่างกินเองที่บ้านมากกว่าเพราะว่าอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีความเป็นลูกทุ่งเฮาย่างกินเองเฮาจะกินจะได้ก็ได้ที่บ้านแล้วก็2ก็คือความกรอบความกรอบก็คือขอยกให้ที่เฮาย่างกินเองที่บ้านเจ้าเพราะว่าความกรอบมันจะมีความกรอบมากกว่าแล้วก็กล้วยก็จะมีความหอมกว่าเพราะว่าเฮาใส่กล้วยหอมสดอ่ะโดยแน่อันนี้เขาใส่กล้วยอ่ะเอาไปทอดในกระทะเพราะฉะนั้นกล้วยพอโดนความร้อนปุ๊บมันก็จะความหอมมันก็จะลดลงแล้วมันก็จะมีความเลี่ยนตัวขอยกคือที่เขาเนี่ยกินเองที่บ้านเจ้าค่ะก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามด้วยนะเจ้าวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปเจ้าบ๊ายบายสวัสดีเจ้า